สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและด้านหลังผมนี่คือเล็กซัสครับแบรนด์รถยนต์จากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในเซกเมนต์ที่เรียกว่ารถหรูครับเพราะเป็นแบรนด์เดียวแบรนด์จะว่าแบรนด์เดียวก็ไม่ใช่นะฮะเป็นแบรนด์ที่สามารถต่อกรกับบรรดารถหรูของค่ายยุโรปได้อย่างสมน้ำสมเนื้อนะครับในตลาดโลกนะสำหรับในเมืองไทยนี่นะฮะ Lexus ก็อยู่ภายใต้การดูแลของ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับก็เพราะเขาเป็นแบรนด์พี่น้องกันซึ่งเป็นแบรนด์หรูที่ทาง Toyota นำมาทำตลาดตั้งแต่ยุคก่อตั้งเลยนะครับ Lexus นี่อยู่คู่เมืองไทยมาตั้งแต่แรกเริ่มกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้ที่เราได้มาทดสอบกันนั่นก็คือเจ้า Lexus ESเราเคยขับแล้วเมื่อครั้งที่เปิดตัวที่ครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนั่นเป็นเวอร์ชันพวงมาลัยซ้ายซึ่งตอนนั้นเรายังประทับใจอย่างมากนะครับในแง่ของความเงียบและโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจากตัวเดิมทั้งหมดนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับโดยตัว ES แต่เดิมตั้งแต่รุ่นแรกนะครับแต่รุ่นแรกนั้นคือถ้าเทียบคลาสก็อยู่ในประมาณ C คลาสและก็ในส่วนของ BMW Series 3นะครับง่ายๆหรือถ้าให้สู้ก็สู้กับ Audi A4 ประมาณนี้นะฮะอยู่ในไซส์คอมแพคแต่เมื่อการเวลาผ่านไปหลังจากเจเนอเรชันแรกผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เข้าสู่เจเนอเรชันที่7ของเขานะครับเจเนอเรชันที่7ด้วยขนาดด้วยความสามารถในการพัฒนารถของทางวิศวกร Lexus ทำให้ยกระดับเจ้าตัว ES นั้นมาเทียบชั้นกับรถซีดานขนาดกลางไซส์หรูก็คือเรียกได้ว่าขยับจากไซส์คอมแพคที่เป็นซีรีส์3 C Class หรือ A4 มาต่อสู้กับมาอยู่ในคลาสเดียวกันกับ E Class ซีรีส์5และ A6 นั่นเองนะครับซึ่งความแตกต่างของเขาจุดใหญ่ที่ทุกคนน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีนั่นก็คือตระกูล ES นั้นจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งต่างจากรถยุโรปที่ขับเคลื่อนล้อหลังดังที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแต่อย่างที่เคยได้ไปสัมผัสที่อเมริกามาอย่างที่บอกฮะแม้จะเป็นรถขับหน้าแต่ด้วยโครงสร้างทางวิศวกรรมใหม่ TNGA นะครับทำให้ความรู้สึกในการขับเคลื่อนนั้นไม่รู้สึกเลยนะฮะคุณจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับสำหรับเวอร์ชันที่ทำตลาดในเมืองไทยนั้นเป็นรุ่น ES 300H ก็คือเป็นเวอร์ชันไฮบริดมีตัวเลือกเดียวครับมีทางเลือกเดียวคือไฮบริดแต่ว่ามากับ3รุ่นย่อยนะครับตั้งแต่ราคา 3.59 ล้านคือ 3,590,000 บาทขณะที่รุ่น Grand Luxury รุ่นเริ่มต้นชื่อรุ่น Luxury นะครับส่วนรุ่นกลางนั้นคือ Grand Luxury ราคาอยู่ที่ 3,760,000 บาทและตัวท็อปสุดคือรุ่น Premium ซึ่งเราอยู่ตรงนี้กับเราเนี่ยครับตัวนี้คือตัว Premium นะครับราคาอยู่ที่ 4,190,000 บาทเรียกว่าเป็นรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแม้จะเป็นนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันแต่ว่าสามารถทำราคาเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกับบรรดาคู่แข่งที่เป็นค่ายหรูจากยุโรปได้นะครับก็มาดูกันฮะว่าเวอร์ชันไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่นะฮะภายนอกความสวยงามอย่างที่บอกฮะแล้วแต่คนชอบจริงๆโดยสถาปัตยกรรมแล้วโดยโครงสร้างตัวถังนั้นเป็น TNGA ซึ่งตัวนี้จะเป็น TNGA ครบเต็มรูปแบบเหมือนกันนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งตัวถังนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆใส่มาให้ก็เรียกได้ว่าครบถ้วนเต็มๆจริงๆนะฮะในส่วนของกล้องมองหลังมีฝาปิดฝาท้ายก็เป็นแบบนี้ฮะนี่ครับมาครบนะครับออปชันต่างๆเนี่ยฮะก็แค่เปิดปิดแล้วก็ด้วยการเตะอย่างนี้ครับนี่นะครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็ไม่อยากเล่นมุกมายากลนะเพราะเราเล่นบ่อยแล้วให้ดูอีกครั้งแล้วก็ทำไมต้องให้ดูอีกครั้งเพราะอยากให้มาดูข้างในนี้ครับอาจจะมองยากสักนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมืดนะครับแต่ว่าด้วย
สถาปัตยกรรมใหม่ฮะเข้ามาใกล้ๆนิดนึงสถาปัตยกรรมใหม่ของเขาเดิมเนี่ยแบตเตอรี่รถรุ่นนี้เป็นไฮบริดแบตเตอรี่ก็จะมาอยู่ที่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยการออกแบบใหม่ครับแบตเตอรี่ไม่ได้มาอยู่ด้านหลังแล้วทำให้มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะนี่นะครับแล้วแบตเตอรี่ไปอยู่ที่ไหนแบตเตอรี่ไปอยู่ใต้เบาะนั่งผู้โดยสารทางด้านหลังมีผลดีอย่างไรครับ2 ส่วนครับ1คือเพิ่มพื้นที่ในบริเวณเก็บของทางด้านนี้กับ2คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์ของรถครับแบตเตอรี่เมื่อไปอยู่ใต้เบาะนั่งนั้นช่วยให้รถทรงตัวดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวตอนที่ลองขับเราจะบอกให้ฟังครับอ่ะมาดูทางด้านหน้ากันหลังจากดูทางด้านหลังไปแล้วนำเสนอด้านหลังไปเรียบร้อยก่อนจะไปถึงทางด้านหน้าอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากสำหรับตัว Lexus นั่นคือล้อนะครับล้อของเขาให้มาดูล้อหน้าก็ได้เดี๋ยวล้อของเขาออกแบบใหม่ครับเป็นล้อที่ลด Resonance ก็คือลดแรงลดเสียงสั่นสะเทือนได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถทางวิศวกรรมที่ทางวิศวกรของ Toyota ภูมิใจนำเสนอมากๆครับก็คือล้อเนี่ยมีเสียงสะท้อนที่ลดต่ำลงกว่าล้อแม็กปกตินะครับด้านหน้ามีกล้องด้านหน้าด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูกล้องด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับคือไงว่าช่วยในแง่ของความปลอดภัยเวลาที่คุณเข้าจอดในที่ต่างๆที่รู้สึกว่าแคบอะไรเงี้ยครับจะมีกล้องมองทางด้านหน้าครับในขณะที่ไฟหน้าเนี่ยฮะLexus บอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งเทคโนโลยีที่ทาง Toyota คิดค้นมาแล้วภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าไฟสูงนั้นคุณสามารถเปิดได้ตลอดครับซึ่งไฟเวลากลางคืนเนี่ยสูงมากแต่ว่าถ้าเจอรถหรือเจอคนมันสามารถดับก็คือแค่ตัดส่วนในส่วนที่มันสามารถส่วนที่จะไปส่องเข้าหน้ารถหรือว่าส่องเข้าหน้าคนได้นะครับโดยอัตโนมัตินะภายนอกก็ประมาณนี้สำหรับความสวยงามเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับที่ภายในแล้วนะครับนะฮะภายในก็สวยงามตามท้องเรื่องครับถ้ามีคำถามอะไรอยากรู้อะไรส่งคำถามมาได้เลยนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอเวลาที่กดสตาร์ทแล้วนะครับนี่นะฮะเอาอากาศและล้ำสมัยมากนะครับนี่ครับสวัสดีครับคุณกัสมาครับ Toyota Lexus Daihatsu Hino เครือเดียวกันถูกต้องครับผมโดยส่วนตัวผมชอบมิตซูโอกะมากกว่าครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนี่แล้วแต่คนชอบจริงๆครับนะครับภายในครับนี่นะฮะต้องบอกว่ามันมีความเป็น Lexus สูงมากเพราะอะไรด้วยดีไซน์ใหม่ตรงนี้ครับอันนี้คือโหมดนะครับนี่คือปุ่มปรับโหมดอยู่ตรงนี้ฮะหน้าจอตัวนี้8นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่าแตกต่างจริงๆนะครับคือเดี๋ยวนะฮะอาจจะมองยากจะพยายามมองให้เห็นฮะอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นักนะครับขออภัยด้วยเห็นตัวเลข 17.3 นั่นคืออัตราการบริโภคน้ำมันนะครับซึ่งเราขับมาเป็นระยะทางมากกว่า150กิโลเมตรแล้วนะครับทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับนี่นะเราจะพยายามทำให้เห็นชัดๆแต่ว่าด้วยแสงด้วยข้อจำกัดต่างๆนี่ฮะส่วนนี้คือหน้าจอที่แสดงอยู่ตรงด้านทางด้านหน้านะครับทางคอนโซลกลางนะครับก็เป็นขนาด 12.3 นิ้วนะครับใช้งานได้ทุกอย่างครับควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของตัวรถได้แล้วก็จุดที่เป็นตรงนี้คือการควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่นะฮะง่ายๆครับคอนโทรลด้วยความง่ายดายมากและอีกจุดหนึ่งครับ
ไม่ใช่ตังตรงนี้นะฮะขออภัยนี่คือที่เสียบเงินไม่ใช่ฮะเสียบทั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งโทรศัพท์นะครับตรงนี้ครับนี่คือแป้นโทษนะฮะนี่คือแป้นที่ควบคุมหน้าจอตรงนี้ครับหน้าจอตรงนี้ควบคุมผ่านแป้นตัวนี้นะครับนี่นะฮะใช้เพียงระบบสัมผัสครับเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็แตะปุ่มง่ายๆเหมือนที่เราเล่นโทรศัพท์แล้วก็เล่นบรรดาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่นะครับนี่ฮะด้วยความที่เขาเป็นรุ่นไฮบริดนะครับก็จะมีนี่ระบบ EV Mode ก็คือวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะครับอ่ะคร่าวๆเบื้องต้นสำหรับภายในก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอยากให้ดูเบาะหลังตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมากับระบบเบาะนวดและปรับเบาะปรับได้แต่จะให้ดูด้านหลังด้านหลังนี่เหมือนผู้บริหารเลยนี่นะครับทางด้านหลังหัวนั่งด้านหลังกว้างมากครับภายใต้โครงสร้างพื้นฐาน TNGA ครับโครงสร้างตัวถังนี่ฮะเหลือกันขนาดนี้ก็เตะตะก้อได้สบายๆครับอย่างที่บอกฮะแบตเตอรี่อยู่ทางด้านใต้นี้นะครับใต้เบาะนี้ผมตั้งนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่ส่วนนี้คือชุดคอนโทรลเบาะหลังก็ง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารก็สามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านเจ้าตัวนี้แหละฮะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินี่นะฮะปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็คือง่ายๆถ้าร้อนเราก็ปรับให้มันเย็นเท่านั้นเองเนี่ยเครื่องเสียงปรับได้ม่านหลังปรับได้นะครับทุกอย่างปรับได้หมดรวมถึงมีนี่นะฮะที่เก็บของครับที่วางแก้วน้ำก็ครบถ้วนสำหรับผู้บริหารและถ้ามองในส่วนของความเป็นมิดไซส์ซีดานคือซีดานขนาดกลางมีพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้เบาะปรับเอนได้นะครับเดี๋ยวนี่นะฮะเบาะปรับระดับได้นะครับก็เรียกได้ว่าต่อกรกับคู่แข่งในระดับเดียวกันได้แล้วก็สิ่งหนึ่งของ Lexus ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญคือการบริการความทนทานและใครก็ตามคือลูกค้าอันนี้ฟังจาก Lexus มานะจากผู้บริหารที่เขาเล่าให้ฟังลูกค้าของ Lexus ทุกคนนะครับทุกคนเลยบอกเลยว่าทุกคนลูกค้าของ Lexus ทุกคนเคยผ่านการใช้งานแบรนด์ยุโรปมาแล้วถึงมาจบลงที่แบรนด์ของ Lexus นะครับง่ายๆว่ายังเขาก็ไม่เคยเห็นว่าลูกค้าคนใดของ Lexus มาถึงแล้วซื้อ Lexus เลยโดยไม่ผ่านการใช้งานแบรนด์ยุโรปมาอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ทางลูกค้าของ Lexus เป็นแบบนี้นะครับง่ายๆว่าใครก็ตามที่เคยใช้แบรนด์ยุโรปมาแล้วรู้สึกเบื่อหรืออะไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่รู้แล้วพอเปลี่ยนมาใช้ Lexus ส่วนใหญ่จะติดอยู่กับ Lexus เลยนะครับส่วนทำไมเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันต่อนะฮะสำหรับเบาะหลังก็ประมาณนี้นะครับพื้นที่กว้างขวางมีครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะกว้างมากจริงๆครับคือง่ายว่าถ้าคุณอยากได้ซีดานระดับหรูไว้รองรับผู้บริหารนะครับเอื้อมไม่ถึงเลยตัว LS ที่เป็นตัวท็อปสุดมาที่ ES นะครับเพราะว่าตัว GS ซึ่งเดิมเคยเป็นตัวกลางที่ทำมิดไซส์อยู่ณเวลานี้ทาง Toyota ยุติการจำหน่ายไปแล้วนะครับยุติการพัฒนาไปแล้วดันเจ้าตัว ES นี่ขึ้นมาทำตลาดแทนนะครับอ่ะเรียบร้อยงั้นเราไปทดลองขับกันต่อนะครับดูความที่เขาเป็นเวอร์ชันไฮบริดนี่แหละครับนี่นะฮะทำให้เวลาที่เราสตาร์ทเครื่องทีแรกถ้าทุกท่านจำได้สตาร์ทเครื่องทีแรกปุ๊บจะไม่มีเครื่องยนต์จะไม่ติดนะครับเพราะความเป็นที่ไฮบริดก็คือจะใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือง่ายๆก่อนจะขึ้นคำว่า ready ก็คือแปลว่ารถนั้นพร้อมที่จะออกตัวและขับเคลื่อนไปได้นะครับบางคนบอกเอ๊ะติดเครื่องแล้วทำไมมันเหมือนรถไม่เป็นอะไรเลยไม่ขยับไม่ตอบสนองใดๆนั่นคือแต่จริงๆถ้ามันขึ้นเครื่องหมาย
ขึ้นคำว่า ready เป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็แปลว่ารถนั้นพร้อมขับเคลื่อนไปได้นะครับข้อดีที่สุดจากที่เราขับมามากกว่า100กิโลเมตรแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปก็คือความเงียบครับความเงียบจริงๆ Lexus เป็นรถที่เงียบมากแล้วก็นุ่มนวลนะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกทำไมถึงเงียบมาจากยางมาจากในส่วนของล้อแม็กและโครงสร้างตัวถังซึ่งง่ายๆว่าบุชิ้นส่วนบุวัสดุที่สามารถดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดีและตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับ 4,190,000 บาทมากับช่วงล่างชุดพิเศษครับเพราะฉะนั้นก็จะเหนือกว่าตัวรุ่นที่เป็น Luxury แล้วก็ตัวแกน Luxury นะครับบอกไว้ก่อนนะอัตราการเร่งการตอบสนองเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรไฮบริดนะครับก็พละกำลังสูงสุดอยู่ที่218แรงม้านะครับก็นี่ฮะกดก็มานะฮะค่อยๆแต่เขาจะไม่พุ่งนะครับจะค่อยๆขึ้นไปเพราะอย่างว่าตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเป็น E-CVT นะครับซึ่ง Toyota พัฒนาขึ้นมาสำหรับรถที่เป็นไฮบริดโดยเฉพาะนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ฮะตัวเลขใช้งานในเมืองและวิ่งนอกเมืองนะครับอยู่ที่17นะครับไม่ผิดนะครับ17นะครับ1และ7กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ในส่วนของการอ้างอิงนะครับอ้างอิงจาก Eco Sticker อยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรแต่นี่คือจากการใช้งานจริงของเราทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับว่าด้วยในส่วนของการทำงานหลักการทำงานของแบตเตอรี่ที่หลายคนต้องบอกว่าหลายคนกลัวนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอเข้าเมนูนี่ฮะนี่ฮะคือการใช้งานง่ายๆครับตัดไปตรงนี้นี่ฮะข้อมูลมาแล้วโอเคนี่ครับจะอธิบายในส่วนของการทำงานในส่วนของแบตเตอรี่นั้นด้วยความที่เขาเป็นระบบไฮบริดเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเวอร์ชันเป็นเจเนอเรชันที่4ของระบบไฮบริดของทาง Toyota แบตเตอรี่ถ้าท่านเห็นมีทั้งหมด8ขีดนะครับ8ระดับง่ายๆว่าแบตจะเติมไม่เต็มและจะใช้ไม่หมดคือง่ายๆว่าคุณจะไม่มีทางเติมแบตเตอรี่ได้เต็มคือขับไปเนี่ยเขาจะเติมไปจนถึงประมาณ 80% ก็ง่ายๆว่าจะเติมไปถึง6ขีดแล้วจะใช้ไฟฟ้าออกมาทั้งหมดนะครับหลังจากที่ใช้ไฟฟ้าเขาจะใช้ไปจนถึงต่ำที่สุดก็คือประมาณ2ขีดหลังจากนั้นก็จะใช้เครื่องยนต์คือแบตเตอรี่จะไม่ลงไปจนถึง1ขีดไม่มีทางไปถึง1ขีดหรือใช้จนหมดนะครับแบตเตอรี่จะใช้ไปเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นจะเหลืออยู่เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับคือด้วยไซเคิลของเขาครับเขามีรอบในการชาร์จอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่ายิ่งชาร์จบ่อยไม่ให้แบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่ให้แบตเตอรี่เต็มจนเกินไปการทำให้แบตเตอรี่หมดแบบคือถ้าเราใช้จนเกลี้ยงแล้วไปชาร์จอันเนี้ยจะทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมไวกว่าการที่ไม่ให้แบตเตอรี่หมดหรือไม่ให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มจนเกินไปนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับถ้าเราเบรกหรือเราชะลอแบตเตอรี่ก็จะชาร์จกลับเข้าไปแต่เมื่อเรากดคันเร่งเขาก็จะดึงพลังงานจากตัวแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนนะครับก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าตัวรุ่นไฮบริดจึงมีอัตราการบริโภคน้ำมันที่ดีกว่ารุ่นธรรมดาปกติทั่วไปเพราะได้มีมอเตอร์เข้ามาช่วยแล้วก็ตัวเป็นการเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วเนี่ยช่วยให้แบตเตอรี่นั้นมีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะเอาละในแง่ของการขับขี่อย่างที่ผมบอกไปฮะเงียบความเงียบความนุ่มแล้วก็ความสบายคือขับแล้วรู้สึกได้ว่ามันมีความสุขอ่ะ
เนี่ยฮะยิ่งถ้าเปิดเครื่องเสียงนะคืออย่างที่ผมถ้าขับในเมืองเนี่ยผมจะเปิดเครื่องเสียงแล้วก็จะฟังวิทยุเป็นส่วนใหญ่นะครับง่ายๆว่าผมฟังวิทยุเป็นส่วนใหญ่ก็เพลิดเพลินจำนวนใจดีแล้วก็เสียงรบกวนจากภายนอกค่อนข้างน้อยเสียงสั่นสะเทือนเสียงของเครื่องยนต์เสียงท่อนี่ไม่มีดังเข้ามารบกวนคือมีก็น้อยมากครับนอกจากที่เราจะกดคันเร่งแรงๆเท่านั้นนะฮะก็เลยว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือซื้อเพื่อไปรถของผู้บริหารอันเนี้ยบอกได้เลยว่าโดนฮะโดนแน่นอนครับหรือถ้าจะซื้อมาขับเองเพราะความชอบอยากได้รถซีดานซึ่งมีจุดเด่นในแง่ของความเงียบในการใช้งานแล้วก็ความสุขในการขับขี่คือเนี่ยฮะทั้งหมดทั้งมวลลูกเล่นเขาจริงๆค่อนข้างเยอะมากมีแพดเดิลชิปด้วยนะครับสามารถปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตได้แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆกล้องมีครบทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ระบบเตือนมีเลนคีปวอร์นิ่งก็คือง่ายว่าถ้าคุณขับออกนอกเลนเขาก็จะเตือนด้วยการสั่นที่พวงมาลัยแต่ตอนนี้ผมปิดระบบตัวนี้ไว้นะครับเพื่อเวลาที่เราใช้งานมันก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ว่ามันมีไว้มีประโยชน์เวลาที่คุณขับทางตรงยาวๆไกลๆเวลาถ้าเกิดง่วงขึ้นมาเขาก็จะมีคอยเตือนตรงนี้ให้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมก่อนหน้านี้ขับอยู่แต่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับก็เลยปิดระบบตัวนี้เอาไว้นะครับนี่ฮะการขับขี่ครับค่อนข้างชอบเป็นรถที่นิ่งและทรงตัวดีนะครับนี่ฮะความเร็วสัก100-120นี่คือสบายสบายมากครับขับแบบไม่รู้สึกว่าเร็วเลยนะฮะเสียงลมจากภายนอกเสียงล้อเสียงยางบนถนนก็จะมีเข้ามาได้ยินถามว่าได้ยินไหมก็พอได้ยินอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ดังสั่นสะท้านแต่ประการใดเมื่อเทียบกับรถในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่ผมวิ่งอยู่บนถนนพหลโยธินนะซึ่งมีรอยต่อลูกระนาดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ลูกระนาดรอยต่อของตัวพื้นผิวถนนเนี่ยครับต้องมาลองเองจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนที่เคยใช้แบรนด์อื่นของยุโรปแล้วพอมาใช้ Lexus เขาก็ยังติดใจและซื้อ Lexus ต่อไปคือ Lexus จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียลูกค้าไปยากเขาก็พยายามหาลูกค้าใหม่แต่ถ้าลูกค้าคนใดที่มาใช้ Lexus แล้วเนี่ยเขาจะแบรนด์อื่นจะมาแย่งลูกค้าจาก Lexus เนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรฮะลูกค้าเขาถามว่าเยอะไหมก็ไม่ปีนึงเขาขายในเมืองไทยเนี่ยขายอยู่ประมาณ500 5-600 คันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเพราะเขาเป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันนะครับในแง่ของการขับขี่ตัวนี้แม้ว่าจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าแต่อย่างที่ผมบอกไปครับคุณมาขับเถอะคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามันแตกต่างจากรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยความนุ่มด้วยความเฟิร์มเวลาเข้าโค้งความรู้สึกต่างๆในการขับขี่เป็นอะไรที่ดูแล้วลงตัวดูแล้วรถมันสมดุล นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วน้ำหนักเบาแต่ว่าก็แปรผันถ้ายิ่งถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงมันก็จะปรับให้หนักขึ้นนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปฮะเป็นตัวรุ่นพรีเมียมคือท็อปสุดก็จะมาครบรวมถึงตัวซันรูฟนี่ด้วยฮะซันรูฟเป็นซันรูฟมูนรูฟทั้งมูนรูฟและซันรูฟนะครับนี่นะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบจริงๆคือนี่ฮะแค่แตะเท่านั้นครับคือบรรดาไฟในห้องโดยสารเนี่ยไม่ต้องกดแล้วนะแค่แตะเฉยๆเขาจะมีเซ็นเซอร์ก็จะติดเลยแตะแล้วก็ติดเนี่ยฮะง่ายมากครับคือเป็นรถที่เข้ามาทดลองขับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันน่าคบหาแต่ด้วยราคาครับอย่างที่บอกไปฮะคันนี้เป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปราคาอยู่ที่
4,190,000 บาทสำหรับตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นท็อปในขณะที่รุ่นเริ่มต้น Luxury นั้นอยู่ที่ราคา3,590,000 บาทนะครับแบตเตอรี่ความที่เขาเป็นระบบไฮบริดแบตเตอรี่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับรับประกัน10ปีนะครับตามมาตรฐานของ Toyota ครับมีอะไรอีกหนอน่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับในแง่ของการขับขี่นะฮะนี่ครับการทรงตัวดีครับนุ่มนวลแล้วก็ยิ่งความเร็วสูงก็ยังอุ่นใจได้มั่นใจได้เกียร์ไม่กระโชก65ครับนี่ฮะแม้จะกดคันเร่งแบบพลิกดาวเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับจังหวะเร่งแซงก็ขึ้นไปแบบเนียนๆครับนี่ฮะถ้าเจอลูกระนาดก็เจอตัวเส้นที่ให้ช่วยชะลอความเร็วของถนนก็จะมีเสียงอยู่บ้างครับนี่กดคันเร่งแบบคิกดาวแล้วนะเสียงเครื่องมีนิดหน่อยเอาละครับพอหอมปากหอมคอเนาะก็ Lexus ครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับแบรนด์หรูนะฮะใครก็ตามที่สนใจแบรนด์หรูซึ่งทาง Lexus เองก็ยอมรับว่ากว่าคนที่จะมาซื้อ Lexus ได้นั้นจะต้องผ่านการคบหากับแบรนด์ยุโรปมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช้ Benz ใช้ BM ใช้ Audi คือผ่าน3แบรนด์หลักนี้มาแล้วอะฮะถึงจะมาซื้อเล็กซัสได้แล้วคุณก็จะรู้ว่าอ้อทำไมเขาเหล่านั้นหลังจากที่ผ่านจากการใช้แบรนด์พวกนั้นมาแล้วพอมาใช้เล็กซัสแล้วเขาก็ยังซื้อเล็กซัสต่อนะครับส่วนหนึ่งผมบอกความลับให้คือความทนทานหลายๆคนที่ผมได้คุยที่เขาใช้เล็กซัสอยู่เป็นประจำนะครับเป็นรถของที่บ้านนั่นก็คือข้อดีที่สุดของเล็กซัสเลยคือไม่จุกจิกไม่ค่อยเสียแทบจะไม่ต้องซ่อมแค่บำรุงดูแลรักษาแบบปกติธรรมดาทั่วไปฮะไม่มีเสียหนักไม่มีจุกจิกเดี๋ยวไฟนู่นโชว์ไฟนี่ขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้คือไม่ค่อยมีอันนี้เท่าที่ได้คุยและสัมผัสกับคนที่ใช้ Lexus มานะครับนี่คือข้อดีที่สุดของ Lexus นอกเหนือจากวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ทาง Lexus คิดค้นมาอ้อต้องบอกก่อน Lexus ทุกคันนั้นใช้ทาคุมิในการประกอบทาคุมิคือใครทาคุมิคือคนที่เป็นวิศวกรในระดับที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดเท่าที่โตโยต้ามีคือง่ายว่าคนที่ประกอบรถทั่วๆไปอ่ะมีทุกคนใครๆก็ประกอบรถได้แต่ทาคุมิคือคนที่ประกอบรถมาอย่างยาวนานและสามารถที่จะรู้ว่าอ้อตรงนี้ชิ้นนี้ยังไม่เรียบต้องขัดเพิ่มหรือว่าน็อตตัวนี้ขันไม่แน่นต้องขันเพิ่มโช๊คแข็งเกินไปนุ่มเกินไปต้องไปปรับเพิ่มอะไรแบบนี้ฮะนี่คือทาคุมิคือคนที่เรียกได้ว่าเป็นระดับเก่งที่สุดในการผลิตรถจนได้รับการยอมรับได้รับการขนานนามว่าเป็นทาคุมิเหล่าทาคุมิทั้งหลายนั้นจะเป็นคนที่มาผลิตและประกอบรถแล้วก็ในส่วนของการดูแลขั้นตอนสุดท้ายหรือ PDI หรือง่ายๆว่าตรวจสอบรถหลังจากรถประกอบเสร็จแล้วทาคุมิทั้งหลายก็จะเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ผ่านการinspection ผ่านการอะไรผ่านการตรวจสอบโดยคนที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโรงงานประกอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพของตัวสินค้านี่คือข้อดีของ Lexus ก็ครบถ้วนเนาะพอสมควรแก่เวลานะครับสำหรับการทดลองขับเจ้า Lexus ES 300 Hybrid ย้ำสุดท้าย17ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรครับทั้งวิ่งในเมืองและนอกเมืองนะฮะก็เทียบกับรถหรูในเซกเมนต์นี้ก็ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับประหยัดกว่า Eco Car อีกอะนะสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้า ES 300Hไฮบริดคันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา MGR Motoring
ันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับชอบอ่ะชอบจักได้ทำไงดี